็นประเด็นที่สังคมออนไลน์เกิดความสงสัยและตั้งคำถามกรณีนางเอกสาวแต้วณัฐพรออกมาตรวจไปตรวจโควิด-19 แต่กลับแวะเช็คอินที่คาเฟ่บอกแวะซื้อกาแฟ5นาทีและได้ถอดแมสถ่ายรูปแม้ว่าผลตรวจล่าสุดจะออกมาเป็นลบแต่ยังอยู่ในช่วงกักตัว14วันทำให้หลายคนเข้าไปติดติงถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดในวันเดียวกัน30มกราคม2564ทางด้านแต้วได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นระบุว่าเธอกักตัวเป็นวันที่11และขับรถออกจากบ้านเองเพื่อไปตรวจโควิด-19 ระหว่างที่รอผลจึงไปแวะที่ร้านกาแฟดังกล่าวโดยสวมแมสและฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกจุดที่เธอสัมผัสทั้งประตูโต๊ะเก้าอี้ระหว่างรอกาแฟก็เลยถ่ายรูปที่ด้านนอกร้านได้ถอดแมสออกชั่วคราวและสวมกลับทันทีทั้งนี้แต้วระบุว่าได้มีการปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มการกักตัวทราบว่าผลตรวจหลัง7วันหากเป็นลบค่อนข้างเชื่อถือได้มากเพราะเชื้อระยะหลังฟักตัวได้เร็วขึ้นแต่เพื่อความมั่นใจและรับผิดชอบต่อสังคมจึงกักตัวให้ครบ14วันตามกำหนดแต้วขอโทษที่เกิดความหละหลวมในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจนทำให้เกิดความกังวลต่อสังคมซึ่งเธอควรจะเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมหลังจากนี้จะระมัดระวังควบคุมตัวเองให้อยู่กับตัวจนครบ14วันและจะแจ้งผลการตรวจอีกครั้งเพื่อความชัดเจน